สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับเวลาดีๆ 1:00 ตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Windows 11กับวิธีการปิดคอมพิวเตอร์ด้วยปุ่ม Power ใน Windows 11นะครับต้องบอกว่าเราสามารถตั้งค่านะครับให้ปุ่ม Power เนี่ยเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับซึ่งจริงๆอยากแนะนำว่าให้ควรตั้งค่านะในช่วงนี้ Windows 11เนี่ยอาจจะมีบั๊กมีอะไรเกิดมีปัญหาเนี่ยเราให้เรากดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่องแล้วเกิดเปิดใหม่ได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่ามันจะกลายเป็นโหมด Sleepกลายเป็นว่าพอเรากดไปปุ๊บไปอยู่ในสลีปโหมดบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ค้างด้วยในระบบนะครับวิธีการตั้งค่าตรงนี้จะช่วยได้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการตั้งค่าให้เจ้าปุ่ม power เป็นปุ่มปิดใน Windows 11นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่าให้ปุ่ม power นะครับให้เป็นปุ่มปิดนะครับใน Windows 11นะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับให้เรานะครับกดมาที่ในส่วนของตัว search ก่อนครับแล้วพิมพ์คำว่า power นะครับ power นะเพราะตัวนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของ power นะครับมันจะมีชุด power pan เห็นไหมครับหัวข้อนี้ขึ้นมานะให้กดเข้าไปครับมันจะไปอยู่ในหน้านี้นะครับหน้าในส่วนของ power ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับให้เลือกหัวข้อแรกครับชุด width นะครับ the power bottom นะครับดูนะครับก็คือเรื่องของปุ่มนะครับให้กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวของมี3หัวข้อให้เลือกนะครับก็คือมีในส่วนของปุ่มมีในเรื่องของตัวกดในสลีปเห็นไหมปุ่มสลีปเห็นไหมครับแล้วก็พับหน้าจอสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวปุ่มนะครับปุ่ม power นะฮะตรงนี้นะครับให้ตั้งค่าครับให้เลือกหัวข้อชัดดาวครับนี่เลยนะครับให้เลือกหัวข้อชัดดาวนะครับแล้วกดเซฟนะครับแล้วกดปิดได้เลยเพียงเท่านี้เองครับเราก็กดปุ่ม power ก็จะเป็นปุ่มปิดทำไมผมถึงอยากแนะนำให้ตั้งค่าเพราะว่าบางครั้งวันนี้ถ้าเกิดเราใช้งานในส่วนของ Windows 11แล้วมันบั๊กจนไม่สามารถกดอะไรได้เลยเนี่ยเราต้องกดปุ่ม power เพื่อปิดเครื่องนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ตั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ากดปุ่ม power จะกลายเป็นกด sleep พอกด sleep เนี่ยมันก็คือเครื่องยังไม่ดับต้องมานั่งกดค้างนานมากเพื่อจะให้เครื่องดับไงแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าตรงนี้เรากดปุ่ม power แค่ครั้งเดียวมันก็คือการชัตดาวน์เครื่องแล้วนะครับนี่คือการตั้งค่าที่เราควรจะรู้ใน Windows 11นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการใช้งาน Windows 11ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ